ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่422-1606อย่าลืมนะคะระบุชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยจะได้ลุ้นกันนะเรื่องของผู้โชคดีกันประกาศรายชื่อนะคะวันพรุ่งนี้แล้วฉะนั้นช้าไม่ได้ปรากฏครูประกำช้างนี่ก็บอกว่าผ่านวิธีการมามากมายแล้วก็ตั้งแต่หมู่บ้านช้างตากลางด้วยต้องครับนะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถนะเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยนะครับในการไหว้ครูครอบครูวันที่5-6เมษายนนี้นะครับโทรมาลงทะเบียนกันได้นะหรือว่าท่านไหนที่อยากที่จะติดตามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ของเราก็มีรายละเอียดเอาไว้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ขออนุญาตนะคะเฉพาะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามในส่วนของพิธีไหว้ครูเท่านั้น5-6เมษายนเจอกันแน่นอนปีนึงมีครั้งเดียวนะครับมาเจอกันที่กันตดาบางใหญ่นะครับกับ Miracle Channel ของเรานะครับเอาละมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่คุณเทวันค่ะถามเรื่องของโชคลาภการเงินเหนื่อยมากครับครับมีเลขบัตร023นะครับวันเดือนปีเกิดนะฮะถ้าส่งมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่ส่งมาก็ไม่เสียพื้นที่ในการพิมพ์นะมาดูกันคุณเทวันเนี่ยนะถ้าเรื่องของโชคลาภแล้วณตอนนี้นะฮะเอาสถานการณ์ใกล้ๆเลยมีโอกาสมีครับแล้วการเงินนะจะฟูเฟื่องไหมเหนื่อยใช่ครับสภาวะการเหนื่อยคุณเนี่ยเหนื่อยแบบซ้ำซ้อนเหนื่อยแล้วเนี่ยเงินออกตลอดเงินรั่วตั้งแต่ต้นปีแล้วมันจะเสมอเหมือนเราทำอะไรยิ่งใหญ่เท่าไหร่เจ็บตัวเท่านั้นฉะนั้นช่วงนี้ดิ้งๆเฉยๆไปก่อนจะดีช่วงมิถุนาวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับคุณเทวันครับกับลายเซ็นนี่นะฮะครับแนะนำลายเซ็นนะครับลายเซ็นควรจะมีธาตุดินน้ำแล้วก็ไฟเสริมในธาตุทั้ง4ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดาความรักเป็นยังไงคะอาจารย์แล้วก็สุขภาพต้องระวังอะไรหรือเปล่าความรักเหมือนน้ำตกตะกอนนะช่วงนี้นะฮะยิ่งนอนเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นถึงจะมีความรักในระยะเวลาใกล้ก็จริงแต่เป็นความรักระยะห่างนะฮะประชันชิดเท่าไหร่มีโอกาสที่ไม่เข้าใจมีความผิดหวังเยอะฉะนั้นช่วงนี้นิ่งๆเฉยๆไปก่อนระยะเวลาใกล้ก็จะมีเข้ามาใหม่ละแต่ว่าต้องหลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องของนะฮะอะไรที่เข้ามาเบียดเบียนในร่างกายที่สุดก็คือให้ระวังสภาวะนะครับร่างกายเรานะฮะระบบหายใจจะมีปัญหามันไม่ใช่ภูมิแพ้แต่ระบบเรื่องปอดระบบเรื่องของการขบวนการในการหายใจเนี่ยมันมีปัญหาโรคคล้ายๆก็คือถอบนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะต้องระวังอากาศเปลี่ยนบ้างหรือแม้แต่ฝุ่นละอองมาแรงๆเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกฤษดาครับกับลายเซ็นนี้ครับคุณกฤษดาทุกท่านนะคะที่อาจารย์แบบลายเซ็นให้รบกวนเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะเอสต่อมาค่ะมาที่คุณสุชาวดีนะคะถามเรื่องงานว่าจะรับราชการหรือว่าเป็นเทรนเนอร์คะเทรนเนอร์ดีกว่านะฮะฝีมือคุณนะเป็นผู้นำแล้วผู้นำประเภทว่าคุณเป็นคนที่อธิบายได้เก่งอ่ะฉะฉานแล้วก็แตกฉานในเรื่องของความคิดฉะนั้นความเป็นผู้นำอาจจะทำให้การเงินลื่นไหลมากกว่าเป็นงานประจำฉะนั้นรับลายเซ็นไปด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิสารพงศ์นะคะบอกว่าอพาร์ตเมนต์มีอพาร์ตเมนต์ค่ะ17/1และ9/1ยังไม่เต็มเลยทำยังไงดีคะอาจารย์นะครับก็ประกาศให้คนมาอยู่ให้เต็มแล้วกันพักไม่เต็มเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่โครงการใกล้เคียงเขาขึ้นใกล้ๆของคุณเนี่ยฉะนั้นแล้วลูกค้ามันแย่งกันอยู่มันลื้อมันยื้อกันอยู่นะมันมีผลเนี่ยข้างเคียงก็วิธีนะฮะมีช่วงโปรโมชั่นหรือกัดกิจกรรมดีรวมทั้งความสะอาดที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับมาตรการต่างๆที่ดีแล้วสิ่งต่างก็จะดีแนะนำนะบูชาดีบูชานาสการะนะครับสิ่งที่จะเป็นมงคลและรอบปีนี้จะมีชัยมีโชคกับคุณก็คือบูชานางฝักนะครับนางฝักนะครับจะบูชาในวันอังคารเสริมโชคลาภๆนะพร้อมกับใช้ดาวเรืองดอกลักแล้วก็บานไม้โรยก็ได้นะครับบูชาสการะในวันที่ผมบอกแล้วก็จะดีคุณวิสารพงศ์กับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณวิสารพงศ์ครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะการบูชานางกวักต้องต่ำไปหิ้งพระนะครับเป็นหิ้งเทพนะครับนั่นเข้ามาสักนิดนึงครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุนทรถามว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็ค้าขายจะดีขึ้นไหมขอให้อาจารย์รวมไปถึงมวยแล้วก็ทีมงานทุกคนมีความสุขมีความสุขถ้ามาไหว้ครูกันเยอะๆนะฮะมาปฏิบัติธรรมกันมากๆก็จะดีใจเพราะว่าทรัพย์ปัจจัยต่างๆนะครับไม่ไปไหนเสียเป็นการสร้างโบสถ์ในโครงการนะฮะในเดือน5ที่เป็นเดือนเกิดผมนะฮะผมให้คุณสุนทรเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามานะสักการะขอพรบารมีครูบาอาจารย์เพราะรอบปีนี้ที่บ้านคุณเนี่ยห่างการสักการะหรือขอพรครูบาอาจารย์คือขึ้นใบสีปักฉามหรือบวงสรวงน้อยเกินไปงั้นการขายจะดีก็มีศรีครุฑเทพดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษามาขอพรบางครั้งเราไม่ได้แก้บนบอกกล่าวแล้วนะฮะไม่ถูกวิธีนะให้คุณมีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรครูนะฮะจะสำเร็จผ
มมีความสุขเท่าไหร่ก็กลับไปล้านเท่าพันทวีให้กับคุณสุนทรด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณปทุมวดีนะคะสมัครงานไว้จะได้หรือเปล่าครับแล้วก็เรียนนี้จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจหรือเปล่าค่ะมันสองอย่างนะฮะในทิศทางคุณปทุมวดีเนี่ยน้องเนี่ยก็จะได้ทั้งการงานและการเรียนรู้ไปควบคู่กันแล้วมีโอกาสตบเติบเป็นใหญ่ได้ฉะนั้นการเรียนไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าการงานก็ยังมั่นคงดูแนวโน้มเหมือนจะได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธัญรัตน์ค่ะทำบุญบ้านโดยถวายสังฆทานแทนถวายอาหารสดได้ไหมคะอ๋ออาหารสดอาหารแห้งนะครับคือข้อนี้การถวายอาหารสดหายแห้งเนี่ยเป็นการถวายได้เหมือนกันนะไม่ผิดเพี้ยนนะฮะเราต้องดูความสะดวกอย่างที่เราไปถวายที่พระพุทธานจอมราชันของแห้งก็สะดวกพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาข้ามวันได้แต่ของสดเนี่ยถ้าข้ามวันไม่ได้เป็นอาบัตินะครับไม่ได้ดังนั้นแล้วถวายของแห้งก็สะดวกนะครับแล้วก็ต้องดูเหตุการณ์และสถานะถ้าไปวัดเนี่ยเราก็ถวายของสดในเช้าๆตักบาตรเนาะก็เป็นสังฆทานสดสังฆทานแห้งก็ได้นะแต่ต้องดูยังหวานและโอกาสแค่นั้นเองนะครับคุณธัญรัตน์ครับเอสต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะบอกว่าการเงินดีหรือเปล่าหนี้สินจะแก้อย่างไรประหยัดให้เยอะๆครับมีโอกาสเสียทรัพย์ไหมมีครับแนวโน้มการเจรจาการตกลงทำให้คุณเสียทรัพย์หรือการลงทุนช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นสุภาพรต้องระวังนะครับอะไรเซ็นให้คุณสุภาพรครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้ลุ้นกันด้วยสำหรับตะกรุดครูประจำช้างนะคะ3ท่านผู้โชคดีประกาศวันพรุ่งนี้ค่ะครับเชิญต่อมาค่ะคุณรัตนาเรื่องงานตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะถามว่ากำลังสอบงานราชการจะมีโอกาสได้หรือเปล่า 40% นะครับอีก 20% นะครับอยู่ที่จังหวะโอกาสแล้วก็ความพยายามตอนนี้น้อยลงไปนะครับคุณรัตนารัตนาลายเซ็นก่อนนะครับมอบให้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เสริมเต็มๆด้วยการใส่ใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองต้องชนะต้องได้นั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับช่วงนี้ช่วงสอบด้วยนะส่งกำลังใจกับทุกท่านเลยใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีสอบคุณครูด้วยนะฮะเร็วๆนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังอ่านหนังสือขมักเขม้นเลยส่งกำลังใจจะเป็นครูก็ไม่กันแล้วจะเป็นพิธีกรแล้วยังไม่จบเลยอ๋อยังไม่จบเลยครับเอสเอ็มเอสออกมาค่ะไม่จบแล้วครับคุณอนงค์อ่ะปวดแขนมากบอกว่าเป็นไหล่ติดรักษาจะหายหรือเปล่าคะอาจารย์ไหล่ติดที่บางผืดไหมนะครับผมไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการรักษาโรคนะฮะในกระบวนการการป่วยเจ็บแต่บอกได้เลยว่าของคุณเนี่ยอนงเนี่ยเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คุณหนีไม่พ้นแล้วก็จะเป็นหายอยู่งี้ฉะนั้นแล้วอนงนะฮะกายภาพบำบัดหรือว่าการดูแลเรือนร่างของคุณให้มากขึ้นจะดีหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆมันปวดร้าวด้วยนะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอนงครับขอหายเร็วๆนะครับเอสมาต่อมาค่ะคุณสมพงศ์ปีนี้จะมีโชคใหญ่หรือเปล่านะถามเรื่องของโชคลาภการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเหนื่อยเจอเหนื่อยนะครับแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะเหนื่อยเจอเหนื่อยก็คืออะไรงานเนี่ยทั้งที่มันเหนื่อยนะครับเงินทั้งที่มันหนักเนี่ยสุดท้ายคุณเจอสองอย่างในเวลาเดียวกันต้องหวังอย่างเดียวคือโชคลาภใหญ่โชคลาภจะมาต้องสมาธิสมาธิเสริมกรรมฐานเยอะๆแล้วขอพรเทวดาให้น้อยปฏิบัติบูชาพระให้มากนั่นแหละเทวดามาคุ้มครองนะเงินไหลนองทองจะได้ไหลมาครับท่านนะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุชาดานะคะส่งผลงานประเมินจะผ่านหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยไชโยมีลุ้นแล้วนะครับ10% นะฮะตั้งเวลาค่าเซ็นต้องเสียด้วยไม่เสียแล้วครับนะให้ฟรีมีโอกาสมาขอพรครูด้วยนะครับท่านที่ชมรายการผมเชื่อว่ารอบปีนี้ครูบาอาจารย์นะฮะครูบาอาจารย์มีจริงพี่น้อยก็บอกไว้ใช่เลยค่ะนะครับเร็วๆนี้ก็จะเห็นสปอร์ตโฆษณาแล้วใครที่ติดตามรับชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์กำลังจะกลับมาอีกครั้งนึงก่อนไหว้ครูนี้นะฮะติดตามการเชื่อสิงโตว่าเป็นอย่างไรดูแล้วไม่เบื่อรับรองครับเรื่องราวของครูอัฏฐาเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนเดี๋ยวใกล้ๆนี้นะครับเอสต่อมาค่ะเอสต่อมานะคะคุณนาตยานะคะถามว่าบูชาอะไรดีนะจะเป็นเลขบ้านนะ135/140 135/140เนี่ยบ้านนี้นะควรจะบูชานะครับพระพุทธชินราชนะครับเสริมสิริโชคมงคลใจรอบปีนี้มีโอกาสไปที่พิษณุโลกไปขอพรถ้าไม่มีโอกาสก็เอาภาพถ่ายรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้วางไว้สักการะที่บ้านที่หิ้งบูชายิ่งดีเสริมโชคลับๆในรอบปีนี้อาจารย์นอยักษ์ยอรักกลันนะครับยอรักกลันไปนะผิดพลาดนะครับพิมพ์ผิดนิดนึงค่ะเอสต่อมาค่ะมาดูต่อคุณนภาเพ็ญค่ะถามเรื่องงานและความรักความรักก่อนโดดเด่นนะชัดเจนนภาเพ็ญมีเสน่ห์มากขึ้นมีเสน่ห์เรื่องคำพูดมีเสน่ห์เรื่องรอยยิ้มโอ้เป็นคนที่น่ารักทีเดียวแต่การงานไม่ค่อยน่ารักที่ควรมักจะเจอนะ
ความเหนื่อยล้านะฮะไม่อยากจะอยู่ฉันอยากจะเปลี่ยนงานพรุ่งนี้บริษัทนี้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะครับรอจังหวะโอกาสดีๆมันมาแน่ฉะนั้นรักงานด้วยหัวใจสิครับนะอย่าทำงานด้วยกายมันเบื่อเบื่ออย่างๆฉะนั้นแล้วมันยังผ่านพ้นไปในทางที่ดียกเว้นเรื่องความรักระวังรักแต่เขาเอาแต่ใจตัวเองค่ะนะใช่ไหมต้องระมัดระวังเอาใจตัวเองเหมือนกันนี่หลังๆเนี่ยกลับอ่ะมาเอสต่อมาค่ะครับคุณณัฐวุฒิน่ะทำงานอยู่ตอนนี้ดีหรือเปล่าดีครับดีแล้วดีแล้วเจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นความสมบูรณ์มีความตั้งใจมีความขันตินะครับแล้วก็มีเขาว่ามีสัจจะต่อการหน้าที่ทำงานนะครับโรคภัยมีไหมจะมีการป่วยเจ็บบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสากันโรคภัยซ้ำๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ที่ให้คุณต้องระวังก็คือกระเพาะอาหารทานข้าวไม่ตรงเวลาเพราะว่ามากมื้อนะฮะกินมากมื้อแต่ไม่ตรงเวลามีผลกดไหลย้อนนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับณัฐวุฒิเอาลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนิดนึงครับโอ้โหนะครับเสียงฟิตฟาดมาแสดงว่าฟิลฟาวชัดเจนเนี่ยนี่คมชัดชัดเจนเอสมาต่อมาค่ะเสียงดีเลยนะครับเมื่อกี้อมยาอมไปใช่คือต้องมั่วฮะเสียงไม่ค่อยดีท่านผู้ชมท่านใดนะที่ห่วงก็ให้กำลังใจกันหน่อยค่ะใช่ค่ะส่งกำลังใจมาเยอะบางสกุลแล้วอะไรแล้วในคอยังไม่หายทุกอย่างแล้วนะครับคนเกรียงไกรว่ายังไงคุณเกรียงไกรไปสมัครเรียนให้ลูกครับลูกจะได้อยู่หรือเปล่าแล้วโตขึ้นเนี่ยน้องจะต้องเรียนด้านไหนเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่เข้าใจไปสมัครเรียนให้ลูกลูกจะได้อยู่หรือเปล่าอ๋อลูกจะอยู่ได้หรือเปล่าลูกจะสามารถเรียนได้หรือเปล่ามั้งคะครับพยายามเดี๋ยวแป๊บนึงช้าหน่อยนะ SMS นี้แล้วก็โตขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวผิดพลาดด้านไหนดีครับโอเคแสดงว่าลูกเนี่ยไปเรียนนะฮะคืออาจจะไปเรียนประจำหรือว่าโรงเรียนเนี้ยดีมั้ยดูดีกว่าที่เดิมของเดิมลูกมีโอกาสอยู่ได้แล้วน้องเนี่ยเป็นนิติศาสตร์นะครับไปคณะเดียวเราเลยฮะจะมีโอกาสความสําเร็จได้นะหรือจะเป็นสื่อสารมวลชนก็โอเคนะฮะระดับรองมาโชคลาภมีไหมมีครับสำหรับตัวคุณเกียงไกรเนี่ยจะได้โชคลาภแบบซ้ำซ้อนแบบฟุกๆบ่อยๆครับรอบปีนี้เด่นชัดครับเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุล รวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606จะได้ลุ้นกันด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีที่อาจารย์จะมอบตะกรุดครูประกำช้างให้นะคะพรุ่งนี้แล้วประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันท่านเท่านั้นฉะนั้นช้าไม่ได้นะคะกด SMS เข้ามาเลยแล้วส่วนคนไหนต้องการจะเจอกัน 5-6 เมษายนพักเบรกแบบนี้โทรมาลงทะเบียนจะไปรับสายนะครับถามได้เอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะ